สมกับเป็นตัวแม่ด้านแฟชั่นจริงๆสำหรับซุปเปอร์สตาร์สาวแม่ลูกแฝดชมพู่อรยาเอฮาเกตที่รักในการแต่งตัวจริงๆสมกับเป็นแฟชั่นนิสต้าไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูดีดูเท่ไปหมดโดยเฉพาะเรื่องการโพสท่าถ่ายรูปกับแฟชั่นเก๋ๆนำเทรนด์และโลเคชั่นไม่ซ้ำที่สาวชมพู่แวะแชร์ภาพมาอวดแฟนๆให้ได้ชมอย่างล่าสุดสาวชมพู่ก็ทำเอาแฟนๆได้ชมอีกมุมของความสตรีทริมถนนพร้อมกับอมยิ้มไปในตัวโดยการโพสต์ภาพที่ตนเองสวมชุดสุดแนวกำลังขึ้นไปยืนถ่ายรูปบนเก้าอี้ปูนข้างรั้วที่มีคำว่าพื้นที่ทิ้งขยะและมีคุณลุงคนหนึ่งอยู่ร่วมเฟรมโดยบังเอิญและที่น่ารักกว่านั้นคือสาวชมพู่ได้ยกมือไหว้คุณลุงแบบนอบน้อมจึงเรียกเสียงฮาได้อย่างคึกคืนซึ่งหลังจากนั้นบรรดาแฟนๆของสาวชมพู่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกับโมเมนต์นี้กันใหญ่บางก็แซวว่ามารยาทระดับนางงามบางก็บอกว่าถ่ายรูปได้ทุกที่จริงๆซึ่งชาวเน็ตบอกว่าน่าเอ็นดูและพากันติดแฮชแท็กเน็ตไอดอลคุณภาพให้กับซุปเปอร์สตาร์สาวแม่ลูกแฝดอีกด้วย